ตอนนี้ประเทศไทยเรามีรัฐบาลใหม่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือมาตรการใหม่ๆและการส่งเสริมการลงทุนให้ต่างชาติมั่นใจและเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทางนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจก็เตรียมที่จะไปโรดโชว์ที่สหรัฐอเมริกากลางเดือนนี้ด้วยครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลตมป่วนสนุก เรื่องนี้ทางคุณเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับประชุมพร้อมกับคุณปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมกับนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศไปคุยกันครับหารือกับคุณริศเทิดสถิรศัก์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับทางนายกบอกว่าการลงทุนจากต่างประเทศและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศไทยโดยเฉพาะตัว FDI นี่แหละครับมันต้องใช้เวลาใช่ว่าเงินเข้ามาแล้วเห็นผลเลยนะครับดังนั้นถ้าไม่เริ่มดําเนิน การในวันนี้มันก็จะเห็นผลต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยสปีข้างหน้าดังนั้นต้องเร่งทํางานทันทีครับนอกจากนี้ก็เตรียมการเดินทางไปรถโชว์ที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-24กันยายน2566นี้ร่ี้รวมกับทาง BOI จะไปเจอกับนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศครับวันนี้ทาง BOI ก็เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อที่จะเร่งเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มข้นมากขึ้น โครงการไหนมีประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมก็จะผลักดันให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องรวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาก็จะนำไปศึกษาต่อไปถ้าไปดูครับคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2561ถึง2566ช่วงกลางปีนี้ สอุตสาหกรรมแรกที่เข้ามาลงทุนเยอะก็เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปิตโตรเคมียานยนต์และชิ้นส่วนมูลค่าถึง1.8ล้านล้านบาทและประเทศญี่ปุ่นครับมีการขยายการลงทุนเพิ่มต่อเนื่องในกลุ่มบริษัทเดิมที่เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยส่วนจีนครับมีการขยายการลงทุนต่อเนื่องในกลุ่มบริษัทใหม่เราก็จะเห็นธุรกิจทั้งโซลาเซลล์ ale, ธุรกิจที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้น และถ้าไปดูโครงการที่รอการพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI มี6โครงการด้วยกันเกือบสา0,000ื่นล้านบาทนะครับส่วนโครงการที่รอพิจารณาตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตอนนี้มี21โครงการด้วยกันครับก็น่าจะเป็นการเร่งเครื่องให้นักลงทุนมองเห็นเสน่ห์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและตัดสินใจง่ายขึ้นครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ